นะฮะคุณผู้ชมครับมันมีกรณีหนึ่งที่เกิดการวิาพากวิจารณในโลกออนไลน์คือการแพร่ภาพออกมามีการวิาพากวิจารณ์เรื่องความสะอาดการดูแลสวนสัตว์สัตว์ในลบบุรีสวนสัตว์ลบบุรีนะครับล่าสุดก็มีคําชี้แจงจากท่านผู้บริการสวนสัตว์ลบบุรีบอกว่าภาพที่เห็นความไม่เรียบร้อยแล้วก็นักท่องเที่ยวไปเห็นนั้นอาจเกิดในช่วงของการกินอาหารของสัตว์ครับแต่ก็น้อมรับความบกพร่องโดยจะปรับปรุงวิธีการดูแลและก็ทําความสะอาดให้ดียิ่งขึ้นครับ โดยพันเอกสัง,งา่าเพชรราวีพู่ในการสวนสัตว์ลพบุรีท่านชี้แจงว่าช่วงเช้าหลังจากสัตว์รับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารแล้วเนี่ยนะฮะจะเกิดความเลอะเทอะภายในกรงต่างๆซึ่งภาพที่นักท่องเที่ยวเห็นอาจจะยังไม่ถึงรอบเวลาของการทําความสะอาดและเก็บกวาดที่โดยปกติแล้วจะทําช่วงในช่วงบ่ายช่วงเย็นอย่างไรก็ตามครับได้มีการปร,รับปรุงวิธีการดูแลใหม่คือหลังจากให้อาหารเช้าเสร็จแล้วจะมีการเก็บกวาดอาเศษอาหารทันที เช่นเดียวกับการให้อาหารช่วงเย็นก็จะทําความสะอาดทันทีครับเพื่อนักท่องเที่ยวเห็นแล้วสบายใจไปเที่ยวสวนสัตว์ผ่อนคลายอะคุณคนะส่วนประเด็นเรื่องสัตว์ขาดแคลนน้ําเรื่องนี้มีการชี้แจงว่าการให้น้ําดื่มของสัตว์จะมี2ประเภทนะครับก็คือให้ในอ่างถังแต่ถ้าหากเป็นสัตว์ประเภทลิงซึ่งมักจะคว่ำอ่างทิ้งบ่อยๆจึงต้องทําเป็นก๊อ,อกเอาไว้ให้ไปดูดเอาเองแต่ว่าในระหว่างวันอาจจะมีความบกพร่องในการให้น้ำบ้างก็จะรีบดำเนินการแก้ไขครับ และคอยดูแลให้ทุกถึงมากกว่านี้ดังนั้นขอน้อมรับและรีบปรับปรุงแก้ไขให้โดยเร็วครับท,นนท้านนายสุธิพงษ์แกมทัพทีมผู้อำนวยการสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งสาขาสระบุรีบอกว่ากรุงอุทยานแห่งชาติมีการตรวจสอบสวนสัตว์ทุกๆเดือนอยู่แล้วก็ามาครั้งล่าสุดก็ประมาณมีนาคมที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับก็พบว่าที่ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีนะไม่พบว่ามีกรงหรือว่าอุปกรณ์เสียหาย เรื่องอาหารการกินอยู่ในระดับที่พออยู่พอกินเช่นเดียวกับระบบน้าครับแล้วก็ระบบต่างๆนักท่องเที่ยวอาจจะไม่เห็นแหล่งน้านะจูมองว่าสัตว์ขัดแคลนน้าหรือเปล่าซึ่งทางกลุ่มุทิยานได้มีการแนะนําให้ปล่อยน้ําเป็นละอองนะเพื่อลดความร้อนในช่วงฤด,ดูร้อนด้วยครับทนันนีขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปท่องเที่ยวสวนสัตว์ลบบุรีนะครับค่าบัตรจะนํามาเป็นค่าอาหารและก็การดูแลเปิดให้เข้าชมทุกวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับค่าเข้าชม เด็กนะเด็กเล็กนะสิบาทเท่านั้นเด็กโต20บาทและผู้ใหญ่30บาทนะครับในส่วนของผู้ที่อยากมาออกกําลังกายสามารถแต่งชุดกีฬาเข้ามาใช้บริการได้ฟรีนะครับแล้วก็วันเสาร์วันที่จะมีการแสดงมีกิจกรรมต่างๆมากมายเหมาะกับการพาครอบครัวไปเที่ยวชมดูแลกันไปนะครับครับ ก็วิธีที่จะช่วยน้องๆสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เสียค่าบัตรเข้าไปเพราะว่าเงินส่วนนี้เนี่ยก็จะไปบำรุงไปดูเรื่องของ,ของการเป็นอยู่ของน้องๆก็น่าจะดีขึ้นครับครับ